ธนาคาร CIMB ไทยนะครับน,นำเสนอบัญชีเงินฝากประจำ US ดอลลาร์นะครับจากธนาคาร CIMB ไทยให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง3.08%ต่อปีนะครับเป็นเงินฝากฝากประจำ12เดือนนะครับรับดอกเบี้ยแบบทุกๆเดือนเลยนะครับเรียกว่า ถูกใจนะครับขาขึ้นนะขาขึ้นของเงินเฟ้อนะครับอย่างแรงเลยสำหรับดอกเบีย้ย3.08ซนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากประจำที่สูงนะครับมากเลยนะเราไปดูกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะ ง่ายๆเลยนะครับเพียงนำเงินบาทมาแลกเป็นดอลลาร์หรือโอนดอลลาร์เข้ามาในบัญชีนะครับรับไปเลยนะครับรับไปเลยโดยระยะเวลาการออมถ้าออมสั้น3เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย2.28%ต่อปีออมกลาง6เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย2.8% 8ต่อปีออมยาวนะครับรับดอกเบี้ยออมยาว12เดือนรับดอกเบี้ย3.08%ตต่อปีเงื่อนไขแค่นี้เองง่ายๆ นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศนะครับสกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาทของธนาคาร c ีเไทยณวันที่เปิดบัญชีแล้วก็ฝากขั้นต่ำนะครับครั้งละ2000 US ดอลลาร์นะครับบัญชีเงินฝากบัญชี บัญชีฝากเงินตาต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะครับแล้วก็ส,สำสหรับทําธุรกรรมได้ตั้งแต่วันที่22กันยายนถึงาสเว1ธันวาคม2565นะครับคำเตือนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขแลกตาดอกเบี้ยเงินฝากให้ถือเป็นตามประกาศของธนาคารนะครับการฝากเงินในบัญชีของตาต่างประเทศมีความ เสี่ยงที่จะพันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาสูงเพราะนั้นก็เรามาระ,ระวังนะครับแต่นะถ้าใครติดตามนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับรวมไปถึงการขึ้นดอกเบีย้ยของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยของไทยเราเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้อดอลลาร์แข็งค่านะครับถ้าเทียบกับเงินบาทไทยนะเง,นเงินบาทไทยเนี่ยอ่อนค่าเลยเรียกว,ว่าตอนนี้น่าจะส,สวิงอยู่ที่38 38บนะ3าบาทตอนน่อ1น s ดอลลาร นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ถ้าใครอยากจะออมนะครับแล้วก็มีเงินดอลล่าร์อยู่อยากจะถือดอลลาร์เอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้เงินบาทเช่วงนี้ดอลลาร์แข็งนะครับอยากจะถือดอลลาร์เอาไว้ก็ลองเลือกฝากกับ CIMB ไทยก็ได้ธนาคาร c i m อไทยก็ลองดูนะครับ